ช่วงไอเดียสอนศิลป์ถุงกระดาษของเรานะครับวิธีการพับก็อันนี้เราใช้กระดาษเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนเนาะพับเข้ามาให้มันซ้อนทับกันอยู่นิดหน่อยก็ประมาณสัก1นิ้วครึ่งหรือ2นิ้วพับอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ติดกาวเราจะใช้กาวไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะติดกระดาษตรงนี้เราไม่ได้อยากจะให้มันเยิ้มออกมามากใช้แค่นิดเดียวพอหลังจากนั้นพับขึ้นมาครับนี่ถือว่าเป็นก้นถุงด้านล่างแล้วกันนะอยู่ด้านชิดตัวพี่โจตรงนี้นะครับประมาณสัก1นิ้วพอพับขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราจะกางถุงออกอย่างนี้เราจะดึงกลับมาแค่ชั้นเดียวหลังจากนั้นนะครับเราจะพับมุมด้านข้างนี่ให้มันเป็นแหลมๆออกมานะครับเราก็จะพับตรงนี้กลับขึ้นไปด้านบนตรงนี้หน่อยแล้วก็ด้านบนตรงนี้ทบกลับมาเป็นก้นถุงเรียบร้อยเราทากาวอีกรอบหนึ่งจริงๆน้องๆถ้าเกิดไม่ได้ทากาวนะครับอาจจะแปะเป็นเทปใสหรือว่าสก็อตเทปหรือว่าเทปกาวสองหน้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับมันจะต้องกลายเป็นถุงจิ้งจอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาตกแต่งถุงกันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มจากกระดาษสีส้มครับผมวาดรูปตัวยูคว่ำต่อมาด้านข้างตรงนี้เราจะวาดเป็นคล้ายๆกับรูปใบไม้แต่จริงๆมันก็คือหางครับก็วาดเป็นคล้ายๆกับรูปปีกนกอะไรเงี้ยกางออกมาสองข้างปลายแหลมๆสัก3แฉกเสร็จเรียบร้อยไปตัดออกมาทั้ง3ชิ้นนี้นะครับถ้าหากว่าน้องๆไม่เคยใช้กรรไกรอะไรยังไงมาก่อนนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดดีกว่านะครับถุงแดงมาจัดเรียงเลยเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเดี๋ยวไปตัดกระดาษสีแดงเหมือนกันนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ปลายไม่ได้แหลมนะเอาปลายให้มันมนๆหน่อยนึงเป็นหูครับเดี๋ยวเรามาทากาวกันดีกว่าทากาวแปะช่วงท้องกันก่อนนะครับต่อไปติดหน้าทับถุงมาด้านหลังติดหางแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับติดหูเนี่ยโครงถุงของเจ้าจิ้งจอกสีแดงหมาป่าสีแดงก็จะต้องเป็นอย่างนี้มันดูเป็นตัวเล็กๆน่าเป็นจิ้งจอกเนาะความต่างของจิ้งจอกกับหมาป่านะครับภาษาอังกฤษจะเรียกต่างกันคือ woof woof คือหมาป่าแล้วก็ fox คือตัวจิ้งจอกนะครับผม fox เนี่ยจะตัวเล็กๆหน่อยเดี๋ยวพี่โตตกแต่งหน้าตานิดนึงเติมตาก่อนตาสีดำจมูกพี่โตจะวาดเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็เติมหนวดหลังจากนั้นเราจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสีออยพาสเทลนะครับผมเราก็จะมีการระบายไล่สีกันไปนะครับผมช่วงท้องเนี่ยเพื่อให้เห็นแนวขนชัดๆนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นสีขาวช่วงหางไล่สีมาเหมือนกันสีเนื้อเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็เป็นชมพูรู้สึกว่าบางทีตรงนี้มันอาจจะไล่สีของหางกับสีของตัวช่วงท้องมันไม่ค่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะเติมนิดนึงให้มันเข้ากันตอนนี้มาถึงหูกับแก้มไล่สีเหมือนกันครับสีขาวไว้ตรงกลางก่อนเนาะแก้มก็จุดๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเกลี่ยสีกันเสร็จเรียบร้อยเจ้าเรดฟ็อกถุงกระดาษหมาจิ้งจอกสีแดงเป็นยังไงบ้างน่าแต่น่ารักพร้อมที่จะเอาไปใช้งานเอาไปพกไว้ไหนดีใส่อะไรดีถ้าเกิดใส่ของใส่สมุดอะไรยังไงไปโรงเรียนเนี่ยจะบอกเลยว่าทุกคนจะต้องบอกว่าเฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยซื้อที่ไหนเนี่ยน่ารักจังเลย ไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับทำเองได้เลยแบบนี้นะครับผมอยากรอดูแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องใช้วัสดุแบบอื่นล่ะกระดาษนิตยสารกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วมาใส่ลวดลายของเราเองจะออกมาเป็นยังไงจริงๆมันก็สวยไปอีกแบบนึงนะถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โจกับทีมงานสอนศิลป์ได้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาออกอากาศให้น้องๆได้ไปอวดเพื่อนๆเลยนะครับอย่างเช่นช่วงหน้าเนี่ยสอนศิลป์อินบ็อกซ์ใครจะได้ส่งชิ้นงานมาอวดกันต้องไปดูแล้วครับ